ร่วมด้วยช่วยกันในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะก็คือทางด้านของทิพยประกันภัยค่ะซึ่งล่าสุดได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนกองทุนไทยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆนะคะเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทมอบการณมูลนิธิไทยพัฒนาค่ะโดยมีท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเป็นผู้รับมอบนะคะ